AI ยุคนี้เกิดมาเป็นซุปเปอร์อินเทลลิเจนต์ครับเพราะเกิดมาเรียนรู้จาก AI รุ่นพี่ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านทุกคน50บิลเลียนequipment ทั่วโลกเพราะงั้นเกิดมาปุ๊บกลายเป็นซุปเปอร์โปรเฟสเซอร์เสี้ยววินาทีครับนี่คือ AI ยุคปัจจุบันที่ทำไมจีนถึงพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงได้หมดอเมริกาเลยแบนโทรศัพท์จีนไงครับเพราะมีฟังก์ชันบางอย่างซึ่งส่ง Big Data Set เท่านั้นไม่พอครับ Internet of Things เลิกพูดเถอะครับเชยไปแล้วครับวันนี้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Sensorization of Things ทุกสิ่งอย่างวัดได้หมดครับพี่ๆตารู้ว่าเป็นใครยิงอินฟราเรดไปก็รู้หน้าโทรศัพท์ก็จำได้เสียงของพี่จำลองขึ้นมาใหม่ได้นิ้วโป้งของพี่สัมผัสไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ไม่รู้แล้วหรือท่วงท่าการเดินเดินไปก็รู้ว่าวิศวกรเดินกลับมาเอานักหนังสือพิมพ์เอามาจากโคราชเอามาจากนราธิวาสแหมเข้าไปใน Facebook ของเราก็รู้ว่าเป็นคนยังไงแล้วใช่มั้ยครับหรือแม้แต่สมองของเราวันนี้ก็บันทึกได้แล้วครับอะไรก็ตามที่บันทึกได้ก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้น AI ยุคปัจจุบันเลยน่ากลัวคำถามที่ว่าจะแทนคนได้ไหมอีลอนมัสก์ตอบชัดยิ่งกว่าชัดแล้วครับแกตอบแบบนักเลงครับแทนได้หมดนะ It's a matter of time พูดถูกครับเท่านั้นไม่พอครับพี่ๆผมไปคุยกับโปรเฟสเซอร์หุ่นยนต์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นไปเจอหุ่นยนต์ที่เขาทำนะฮะหุ่นยนต์น้องตัวนี้มองผมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยครับจับผมอะไรต่างๆพยายามจะเรียนแบบความเป็นผมโปรเฟสเซอร์หัวเราะแล้วบอกอยู่รู้ไหมหุ่นยนต์แบบนี้อีกไม่นานจะขายที่ราคาหลักพันนั่นหมายความว่าท่านจะได้ซื้อหุ่นยนต์แบบนี้ที่ร้านไดโซครับทุกคนมีหุ่นยนต์หมดแต่ที่น่ากลัวคือไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาเหมือนผมเหมือนท่านครับเพราะว่าเครื่อง 3D printer เดี๋ยวนี้ปริ้นผิวหนังได้ใช้ไฮโดรเจนใช้โปรตีนปริ้นใช่ไหมครับแล้วในอนาคตเครื่อง 3D printer จะปริ้นอะไรครับปริ้นซูชิสิครับปริ้นซาซิมิเพราะท่านใส่โปรตีนเข้าไปก็ปริ้นเป็นปลาดิบให้ท่านกินได้ถูกไหมครับเพราะปริ้นในทุกอย่างเพราะงั้นปริ้นความเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดความเป็นตัวท่านไปท่านก็นอนอยู่ที่บ้านก็มีตัวแทนท่านทำงานอยู่เหมือนหนังเรื่องเซอร์โรเกตที่แสดงโดยบูชวิลลิสใช่ไหมครับที่คนจริงอยู่ที่บ้านแต่มีตัวแทนทำงานแทนพอเบื่อก็ไปอัปเกรดซื้อตามร้านสะดวกซื้อเพราะงั้นคนจะอยู่กันเป็นพันปีครับศรัทธาดลจิตเรามาสู่สถาบันแรงใจที่เรายึดมั่นผูกพันในคำสัญญาไหว้ศาลผู้ย่างที่ให้สัจจะสิทธิ์จึงกลับมาพัฒนาสรรสร้างทางดีรักเกียรติเชิดชูพี่น้องและครูรวมสถาบันเกียรติศักดิ์ที่เรายึดมั่นสัมพันธ์รักสามัคคีรวมใจสืบทอดประเพณีตราบชั่วชีวีบ้านครางเรานี้คนดีสังคมแบบสดชื่นรื่นเริงหรือดี60ปีของเราบ้านกลางเส้นทางพิสูจน์แรงมาการเวลาวัดค่าให้คนนิยมมีมานะเสียสละน่าชื่นชมจึงสั่งสมคนเป็นศิษย์ดีแสนสดชื่นรื่นเริงหรือดี60ปีของเราบ้านกลางเส้นทางพิสูจน์คุณค่า
ลาให้มาซึ่งคนนิยมมีมานะเสียสละอุทิศตนจึงเกิดผลคนเป็นสิทธิ์ดีการเวลาล่วงเลยมาเนิ่นนานวันแต่ความรักความผูกพันยึดมั่นสัญญาน้องพี่จากทุกข์จะสุขมั่นในความดีไม่เคยนายนี้บ้านกลางน้องพี่นี้จนวันตายเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเก่งไม่เท่ากันบางคนเก่งสายตาเขาเรียก VAK Fortean VAK บางคนเก่ง V อ่านเก่งแล้วก็ไปสอบแล้วก็ได้ A บางคน A ดูหูออดิโอเรียกออดิโอเก่งหูแต่ว่ามาไล่เมืองไทยเนี่ยระบบเอ็นทรานซ์ของไทยเนี่ยเข้าใจธรรมชาติเด็กผิดหมดเลยข้อสอบเอาใจคนเก่งตานั้นลูกเราเนี่ยที่มันเก่ง A เวลามันไปเรียนโรงเรียนในประเทศไทยอาการมันเด็กป่วยทันทีครูไม่เข้าใจเด็กบางคนเก่งเคเลยครับเคอ๋อบันทึกในนี้มีครับไม่ชอบแต่ไม่ชอบฟังแต่ทำแล้วเข้าใจใช่ครับพี่เฟิร์สเพราะว่าผมบันทึกไว้ในนี้ผู้ที่สอบตกไหมตกรวดเลยแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศข้อสอบของเขาจะต้องครบทั้ง V A A กระทรวงศึกษาของเราจึงความรู้ต่ำสุดครูไทยไม่เก่งเช่นเดียวกันเราไปฟังธรรมเวลาไปเทศคนบางคนอาจจะไม่ชอบฟังธรรมเพราะอะไรเขาอาจจะเก่งอะไรนะเก่งอ่านเก่งอ่านแต่เราก็ต้อนเขาไปฟังบางคนไม่อ่านธรรมะไม่ฟังธรรมะแต่ผลการปฏิบัติกับแซงคนอ่านและคนฟังเพราะอะไรเขาทำไมฮะเป็นคนเคคือเขาลงมือทำอะไรเงี้ยเด็กที่เป็นเคลงมือทำแต่กลายเป็นเด็กที่โดนดูถูกเพราะว่าจะไปเรียนช่างกลไปเรียนช่างยนต์ไปเรียนการฝีมือก็ถูกไอ้พวกที่เรียนเก่งกว่าดูถูกว่ากระจอกไอ้เด็กที่หูดีจะพุ่มพวงดวงจันทร์นะนางเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้แต่นางจำเพลงได้ทุกเพลงนางเก่งอะไรหูนางแยกเสียงได้หมดอย่างเงี้ยฮะก็ถูกดูถูกว่าเต้นกินทำกินมันไม่ใช่แล้วคนที่ได้ V สอบเอ็นทรานซ์ติดต่อโทก็ใช้ V อีกต่อเอกก็ใช้ V อีกแล้วก็มารับราชการเนี่ยเอกสารแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเข้าใจยังนี่คือธรรมะนะเราก็เจอธรรมชาติคนก่อนแล้วคนเป็นวีพวกนี้เราเป็นลูกน้องเนี่ยเราพูดให้เขาฟังเขารู้เรื่องไหมเขาอ่านเอกสารเขาไม่เขารู้ตัวเขาเป็นคนแบบวีหรือเอที่สั่งไปนี่เจ้านายบางคนที่มาเป็นวีเนี่ยขึ้นมาใหญ่มากเนี่ยพอลูกน้องเล่าอะไรให้ฟังไม่เคยได้ยินเราบ่นให้ฟังไม่เก็ตเขาเป็นคนที่เป็น B เขาไม่ใช่ A เห็นไหมฝ่ายบุคคลจะสั่งสอนพนักงานก็ติดโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยไอ้พวก B อ่านพวก A ล่ะมึงติดทำไมเห็นยังปล่อยเสียงตามสายขอให้ทุกคนมาฟังทงฟังธรรม B ไม่มาเพราะว่ามันไม่ฟังมารออ่านเริ่มเข้าใจ VAK แล้วนะเห็นไหมอ่ะสมมติคนสวยเนี่ยเป็น A แล้วอาจารย์ก็ส่งอินเทอร์เน็ตไปส่งอีเมลไปเชิญมาประชุมนางไม่มาอาจารย์ก็ด่านางว่าอะไรถ้าฉันอีเมลไปให้ทำไมแกไม่อ่านไอ้นี่ก็งงแล้วไม่รู้ไม่โทรหากูเข้าใจยังเข้าใจยังเขาให้โทรอ้าวหนุ่มพี่เป็นเคใช่ไหมทำไมไม่มาประชุมอ่ะ
แล้วก็ด่าว่าก็กูอีเมลให้มึงแล้วไงเดี๋ยวกูไม่อ่านกูโทรหามึงแล้วมึงลืมไม่ได้กูเคแล้วทำไมครับต้องเดินไปบอกพี่ประชุม